สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมวอร์ชิพนะฮะและนี่ก็คือเรื่องสเปนเทียร์10นะฮะโอ้ยชื่อยากจังตอนแรกก็อ่านชื่อแต่แล้วก็ลืมว่าเป็นชื่อยังไงโอเคเอาละวันนี้จะมารีวิวเรือเทียร์10ที่จะเข้ามาในแพทหน้ากันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะว่าเรือลำนี้เข้าผิดโทษทีเรือลำนี้วิธีการได้มายังไงนะซึ่งเดี๋ยวนะมันน่าจะมีบอกมั้งเดี๋ยวเช็คก่อนนะซึ่งมันมีบอกเยอะแต่จะใส่แบบอธิบายง่ายๆซึ่งในนี้มันไม่น่ามีเนาะโอเคเอางี้กันนะก็คือเปิดเหมือนเดิมนะคือใช้โทเค็นในการเปิดนะส่วน J10 จะอยู่ขั้นสุดท้ายเหมือนเดิมนะก็ต้องใช้ดับปุ่นในการเปิดนะแค่นั้นแหละนะดับบล 20,000 เพื่อที่เอา early asset มานะหรือรอได้2แพทนะฮะโลชิเดประมาณ2แพทนะฮะเอาละเรามารีวิวกันเลยนะฮะแป๊บนึงนะเทียร์10 CA โอเคเดี๋ยวมีดา CA ด้วยกันนะฮะเรื่องเกราะด้านหน้า25 มม. นะฮะดาดฟ้า30ด้านข้าง30ในส่วนตรงนี้เป็นเกราะต้องไปโด40 มม. นะฮะจะมีส่วนเกาะตอร์ปิโดชั้นในที่จะครอบในส่วนของซิติเดลเอาไว้นะฮะก็คือจะมีเกาะตอร์ปิโด2ชั้นคือชั้นแรกจะหนาถึง40 มม. และอีกชั้นหนึ่งหนาถึง150 มม. นะฮะก็คือมีเกาะตอร์ปิโด2ชั้นจะครอบในส่วนของซิติเดลเอาไว้อยู่บริเวณเหนือน้ำทะเลพอตัวนะฮะดาดฟ้าซิติเดล90 มม. และด้านข้าง40 มม.ก็ระวังด้วยเรื่องตัวแตกนะฮะมีทั้งหมด5500นะฮะไม่ตลกเลย 55,500นะฮะปืนหลักก็จะเป็น254 มม. นะฮะปืนจะโหลดเร็วอยู่ที่ 11.4 วินาทีนะฮะนี่ก็ใส่ตรวจเข้ามาไม่ตรวจเร็วขึ้นเปลี่ยนกระสุนก็อยู่ที่ 6.9 เนื่องจากใส่เปลี่ยนกระสุนเข้ามานะฮะ 100% องศาที่ 25.7 วินาทีถือว่าเร็วมากนาดิสเพอร์ชัน141เมตรระยะยิง 17.1 กิโลเมตร HE 3450อัตราการยิง 18% และเพน 12 มม. AP 6150นะเมื่อเป็นปืน 250 มม. ก็ต้องเทียบกับนาโปลีนะ34กับ61เหมือนกันเลยนะโตเรือตัวเดียวกับคล้ายกับแล้วกันนะคล้ายกับนาโปลีแต่ใช้ป้อมปืนรองเป็นป้อมปืนรองของเยอรมันนะแล้วก็มีแบบเบิร์ดไฟนะฮะซึ่งจะเป็นสายวิจัยลำแรกนะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสายวิจัยลำแรกของเกมที่เอาเบิร์ดไฟเข้ามาในสายไอ้เขาใส่เข้ามาในสายวิจัยนะฮะปกติจะไปอยู่ในแบบเทียสเนี่ยมันมีเทียส10บาซันถ้าจำไม่ผิดนะบาซันมีซูเปอร์ชิปตัวส่วนใหญ่นะฮะแต่ทีนี้สายวิจัยมีเบิร์ดไฟนะฮะก็จะไม่ใช้เบอร์ไฟ HE กับ AP นะฮะเรื่องโหลดเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ที่ 25.1 วินาทีก่อนนะช่วงโหลดเริ่มเนี่ย 25.1 วินาทีแต่ถ้าเมื่อโหลดในส่วนของเบอร์ไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแบบสวิตช์ไปกระสุนปกตินะคือโหลด 11.4 วินาที Initial Shot นะฮะจะอยู่ที่ 1.06 วินาทีก็คือช่วงระยะห่างต่อซันโวนะแต่จริงๆนะทั้งหมด2เบิร์สได้2ชุดนะก็คือทั้งหมดเนี่ย18นัดนะปืนรองมีมาให้นะคือป้อมปืนรองเยอรมันตรงนี้ตอร์ปิโดไม่ค่อยหวังพึ่งเท่าไหร่แต่ปลาแบบระยะกลางกลางไข่มากกว่านะโหลดอยู่ที่106วินาทีระยะ8กิโลเมตรเท่านั้นนะเอาไว้แบบปล่อยจุดตัวน้ำเมตร 16,633 ความเร็ว62 นอตตรวจจับที่ 1.3 กิโลเมตร Air Style Depth Chart AA ลำนี้ระยะใกล้107ระยะไกลระยะกลาง404และระยะไกล122 Frag 6.1 แฟก 1,191 ความเร็วเรือ 38.9 นอตนะฮะความเร็วเรือนี่ไล่ๆกับดีๆเลยหลายลำเลยนะฮะอันนี้คือใส่ธงแล้วนี่คือความเร็วดั้งเดิม
นะใส่ทรงความเร็วแบบวิ่งตามดีๆทันอ่ะคิดดูนะตามดีๆตามดีทันตามดีๆทันบางลำนะและวงเล็บไป120เมตรพางตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ 11.7 กิโลเมตรทางอากาศก็จุด2กิโลเมตรอะไรกิมมิคของสายวิจัยเรือสเปนก็คือ Bird Fly นะ Bird Fly นี่ถ้าใช้สถานการณ์ที่ถูกต้องนี่คือ CA ตาย DD ตายนะแล้วก็มีให้นะฮะมี Spotting Aircraft หรือ Fighter มาให้ช่องนี้ก็จะเป็น Tactical Classic Search หรือว่าเป็น Defensive Fly มาให้นะก็มีฮิปปกติอะไรข้อดีก็คือปืนมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะก็คือ254มม.ทำให้ค่าเพน HE เพนเนี่ยมันสูงกว่าปกตินะปกติ CA ค่าเพนจะอยู่ที่34มม.นะเมื่ออัพเป็น254ปุ๊บเนี่ยอัพเลย42มม.นะถ้ากับว่ายิงใส่ BB เนี่ยอย่างเช่นมอร์ทาน่าเข้าทุกนัดนะโดยเฉพาะกับดาดฟ้าแต่โดยส่วนใหญ่ CA มัน HE เข้าหมดแล้วนะจะยังไม่มาส่วนนะมันน้อยส่วนจริงๆอย่างเช่นเรือสตาลินการ์ดหรือมอสควาสเดวอสโบยนะที่เกาะดาดฟ้ามันหนาเกินไปที่จะยิง HE เข้านะแค่หวังเพื่อติดไฟ ถ้าเราถามว่าเรือลำนี้มันดีไหมค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่มันเป็นเรือที่เหมาะกับสถานการณ์ซะมากกว่านะไม่ใช่แบบเอ้ยบูล่างผ่านไปเนี้ยมันก็ทำได้นะก็ทำได้แต่อุปกรณ์ป้องกันตัวมีอะไรมีฮิวไม่ได้เหมือนกับนาโปลีหรือเวเนเซียนาโปลีกับเวเนเซียมีอะไรบ้างอ่ะมีนาโปลีกับเวเนเซียมีควันไว้ป้องกันตัวนะหรืออองลีตัวยิงไกลเลยมีอะไรมีเอนจินบูสต์กับมีแบตเตอรี่หรือบูสเตอร์นะเอาไว้แบบวิ่งหนีได้หรือซัพพอร์ตระยะไกลก็จะมีคิดเดนเบิร์กนะส่วนสเปเชียล10ลำนี้ทำอะไรได้อ่ะซัพพอร์ตดีๆซัพพอร์ต CA หรือยิงแบบยิงแบบโชว์โอกาสนะโชว์โอกาสเหมือนเดมอยแต่ไม่ต้องหลังเขาแบบเหมือนเดมอยนะก็ถ้าหลังเขาก็ตัวใครตัวมัน นั่นนะเอาละเราไปดูในคอมเมนต์ดีกว่านะพี่ๆเรายังหลับอยู่โอเคสลับไปกระสุนปกติทีวีเขาเป็นคากามากับอาทาโกอยู่ไหนแต่เราเจอคาปาลอฟต้องเร็วก่อนเลยแต่เขาก็มีเรือดำน้ำฝั่งละลำนะอูนก็ศูนย์ระยะปิงค่อนข้างไกลนะระวังตัวด้วยตรงนี้สตาลินการ์ดมาระวังเดมอยจะมาตรงนี้จริงดิโอเคเรามีดีสองลำที่มามีเลเตเลเบิลกับชิมะแต่ก็ต้องระวังสตันการ์ดไว้ไปมันยิงมาแล้วก็พันนะก็พันเจ็ดไปแล้วเปิดไฟเสร็จปุ๊บไปแล้วอีเฮ้ยเดมอยไม่ดี not good not okayI'm
เอ้ายังอยู่ที่เดิมเหรอเนี่ยออกมาแล้วหาเลขาเซ็ตเหนือตำนานด้วยออกไม่รอดแล้วโอเคไปตรงนี้ยาบูบามยาบูบามโอมิคอนเกรสซาลิงกาอาทาโกอีวามิโอ้โหครบเซ็ตおっと、そこから先は行けないっしょ。เฮ้ยไม่ดีไม่ดี not good TA 3เอาเดมอยตายได้นะมันไม่คุ้มยังไงก็ต้องเสี่ยงแหละตึงมาอีกรีบกลับเดินไปมาซื้อมัมเลนพอดีดีที่วับเห็นมิโนทอร์ก่อนเตรียมเก็บไปเลยแม็กนัมอุ้ยสองซีต้องยิงมั่วแล้วยิงมั่วต้องโดนโอ้ต้องอุ้ยรอกระดรายก็来てるし逃げろ逃げろあ敵の戦艦見っけดูซ้ายเจอขวาโอเคงั้นก็ช่วยได้วะผมลงกันดีไว้敵巡洋艦を撃沈したぜค่อยๆไปค่อยๆไป
เดมอนเก็บได้อยู่แล้วถ้าเกิดไอ้รอบเมื่อกี้นี่ถ้าขึ้นไปพร้อมกับเดมอนนี่คือจบเลยเนี่ยได้ไหมต้องช่วยมือที่สองมาสาวได้สาวเอาแย่งคิวอีกแคปซีได้แล้วตอนนี้เขาหนีแล้วแคปได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยว่าไปช็อตเมื่อกี้น่าจะกดเบิร์สนะใส่ไอ้ใส่มิโนทอร์โอเคหนึ่งไว้กดซ่อมเลยเหรอฮะกดซ่อมเลยเอเบนไปหาอิวามิทันไหมเนี่ยไม่ทันมีเกะความเร็วไม่ลดสองไฟไปดันได้แล้วดันได้แล้วแตกแล้วโอ้ยถอนเล่นทำไมมันไม่ติดไฟให้เลยแล้วพอมันถ่ายคลิปเนี่ยมันติดเอาเดี๋ยวฮะนั่นดิเออนัมเบอร์อุ้ยโอเคไม่โกงไม่โกงไม่โกงโหเรดาร์ด้วยมินิทอร์เรดาร์ยิงอัดหน้าซะเลยก่อน16ปมใช่มั้ย16ปมใช่ป่ะฮะวุบหน้ามืดสิบหกมมน้ำมือจัดไนซ์เทคจุนโยคาโอ้เก็กจีชตาเซ่อุ้ยหืมอยู่แถวนี้ด้วยแม็กซิมัมเลนよしよし問題解決したわくらい来てるし逃げろ逃げろやばい燃えてる燃えてるなんとかしないとこれ前から魚雷来てるよないややばいやばい右から魚雷もう後ろから魚雷来てるよ避けて避けて発光えこれもグンちゃんね手法発射届くかなあ、まじで行こうこのまま行けば勝てるHelp me. Oh, okay, ติดเกาะ มันทำไม่ได้ไทคูนฮุยกัดซึริ限界態勢いいねいいね私たちが勝ってるよちょっと待機しますかね
ไม่รู้โอ้เธอไปเบิร์ดทิ้งพอดีอย่างนั้นก็ป้องกันจะลืมน้ำไม่ได้ยังโชคดีนะที่ฝั่งบนดันแบบเดดๆๆไปหน่อยนะโดยเฉพาะกับคองเกรสนะฮะสตาร์ลิงการ์ดก็เหมือนจะเข้าตำแหน่งแฟรงค์นะดูจากตำแหน่งแล้วเหมือนสตาร์ลิงการ์ดว่าจะเข้าตำแหน่งแฟรงค์แต่เหมือนไปไม่สุดโอเคเดี๋ยวรีบจบเกมแต่ไปหน้าสกอร์เลยกันเดี๋ยวคลิปดำอีกนั่งหัวเสียโอเคฝั่งหน้าสกอร์แล้วนะฮะนับไปทั้งหมด 186,000 นะครับอีก7ซิเราไปดูสกอร์กันเลยท็อปทีมนะฮะตาบนดันแตกเพราะว่าเหมือนแบบอีวอลมิกับพองเกตเขาไปไม่สุดนะถ้าไปสุดเดมอยตายนะบอกเลยว่าเดมอยมีตายแน่แล้วก็เหมือนกับว่าอัตาโกเข้าโคสคอมแบทพลาดด้วยนะเข้าโคสคอมแบทไม่ใช้ต่อนะไปใช้ต่อตอนจังหวะรีบวิ่งหนีแล้วนะคือจังหวะที่มันไม่ใช่จังหวะแล้วนะเอาล่ะคองเกรส 47,000 นะฮะ สีปิดท้ายมินโตทอร์3มีก็มินโตทอร์ 30,000 นะอัตาโก 16,400 1,500 นะฮะเลอูก็เลี้ยวติดเกาะเอเดนเบิร์กโอ้โหพยายามสุดฤทธิ์ซ้ายขวานะฮะอีโอมิก็เบิร์นนะฮะเบิร์นทิ้งเลยสตาร์ลิงการ์ดอยู่ค่อนข้างไกลไปแล้วนะฮะโอเคนิดๆตัวหน่อยสเปะนะฮะสุทธินะฮะนะทั้งไฟทั้งน้ำท่วมทั้งหมด 29,400 นะฮะต่อตนไข่เดียวว่าไปต่อไข่เดียวกันนะไม่ใช่ต่อโทษทีเล็บชาร์จโดนนะเล็บชาร์จไปใส่เลอูต่อไปโดนมีดต่อไปโดนปล่อยเลยนะเอาละเดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วจะเกิดคลิปหน้านะ